ในงานประจำปีองค์พระปฐมเจดีย์วันนี้วันที่7พฤศจิกายน59ยังไม่ถึงวันเริ่มมันเริ่มวันที่11พฤศจิกายนน้องซื้อตัวเท่าไหร่ครับออกกล้องไม่มีอะไรแถมเลยตัว60 บาทคนไหนคือคนซื้อครับคนนู้นเหรอครับ3,000กันอ๋ออยู่หอห้องเดียวกันใช่ไหมหรือว่าผัดกันเลี้ยงคนละ3วันตัวละกี่บาทครับเขาบอกว่าอยู่ด้วยกันนานๆแล้วน่าจะเหมือนคนเลี้ยงเกี่ยวไปไม่เกี่ยวนะตัวละเท่าไหร่60 บาทซื้อไปกี่ตัวครับ2ค่ะตัวผู้ตัวเมียป่ะครับเดี๋ยวแป๊บเดียวจะตกใจมันจะมากันเป็นกองทัพใช่ป่ะครับใช่ออกลูกแล้วเป็นขโยงลูกนี้ขโมยน้องๆถามได้นี่ทำไมถึงชอบทำไมถึงชอบเพราะทำไมถึงชอบมันน่ารักน่ารักตรงไหนครับตรงนี้อ่ะมันหน้าแบ๋วหน้าตามันโอเคขอบใจมากนะครับพี่ทำรายการก็มาดูวันนี้วันเปิดร้านมากี่วันแล้วไม่รู้คนขายไปไหนแล้วเขาไปเลยคนขายไปซื้อไอติมกินแล้วครับโอ้มันชอบเย็นๆเลยต้องใส่น้ำแข็งมีหลากสีไอ้นี่คล้ายๆเหมือนลักษณะแบบกระลอกนะข้างหลังมันเนาะน่ารักมากข้างหลังส่วนตัวนี้สีจะอ่อนๆปีนี้ที่มาถ่ายก็สีสันแปลกตาหลายตัวอันนี้จะสีน้ำตาลอ่อนๆ นะครับน่ารักดีตามีมะละกอไหมส่วนตัวนี้ออกสีขาวชื่อมันคืออะไรหนูแฮมสเตอร์หนูแฮมสเตอร์ตัวนี้คือเม่นแคระนะครับเม่นแคระต่อไปพาไปดูกระต่ายอ้าวนี่ตัวนี้ลงมาอยู่ในกระถางน้ำแข็งแต่วันนี้น้ำไม่เยอะอะไรเนื่องด้วยมันคงจะร้อนมากนะกระต่ายเป็นสัตว์ที่ไม่มีเสียงร้องส่วนตัวนี้กินน้ำเย็นนะครับน่ารักมากแล้วมันไม่เย็นหรือก็คงจะรู้สึกเหมือนคนสดชื่นดีถ้าในธรรมชาติในป่าอะไรมันไม่มีนะกินน้ำเย็นนะส่วนตัวนู้นก็กำลังกินหญ้านี่ดูเป็นกระถางนะแล้วก็มีน้ำแข็งด้วยนะตัวนู้นกินหญ้าอยู่หญ้าตึงจะแห้งอยู่นี่นะครับแหมน่ารักมากต่อไปกองต่อไปตัวนี้ก็มาร้อนมากเอาขาแช่น้ำแข็งโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่ดิเดี๋ยวดูมือนะนี่กินหญ้ากันใหญ่เลยดูส่วนนู้นมันคงจะร้อนมากนะครับเป็นปีแรกที่เจอ2กระถางที่มันลงไปในน้ำแข็งอะไรอ่ะไปบอยผมมาแล้วเล่นอะไรเดี๋ยวให้ดูนะว่าตัวมันใหญ่ขนาดไหนฟ้าร้องส่วนด้านนี้ก็เป็นกระต่ายสีต่างๆนะครับโอ้ตัวนี้น่ารักดีนะไม่รู้สายพันธุ์อะไรคนขายเขาอายกล้องเขาบอกอย่าถ่ายเขานะตัวนี้ก็น่ารักนะครับเอ้ยน่ารักนะปีนี้เจอน่ารักหลายตัวอันนี้น่าจะเป็นพันสายพันธุ์ต่างประเทศไม่ได้จำชื่อมันไว้นะตัวนี้โอ้สีดำสนิทสวยมากสวยงามมากคนชอบสีดำต้องชอบแน่นอนแล้ว2ตัวนี้
ไม่รู้จะทักทายเสียงร้องมันยังไงจะสั่นๆนะเมื่อกี้มีฟ้าร้องอยู่วันนี้เขามีพิธีกรรมเทวตาพลีอัญเชิญเทวดานะครับแน่เลยแล้วก็อยู่ช่วงปลายฤดูฝนนะครับกินหญ้าตัวนี้ก็หายใจแบบเหมือนกระตุกกระตุกกระตุกหรือว่ามันโดนลมพัดด้วยไปต่อไปนั่นซูก้ากลายเดอร์หรือไรเดอร์ไม่แน่ใจนี่กระรอกเอาสนใจกล้องนะสวยงามสวยงามส่วนนี้ก็หูมาก็ตายครับหนูตะเภาอันนี้คือหนูตะเภานะครับฝากใครไว้อะฮะฝากใครไว้ไม่รู้ไม่รู้จะไม่ได้เหมือนกันโอเคก็เขาก็มีอุปกรณ์เยอะแยะไปหมดอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์การเลี้ยงนกเลี้ยงสัตว์ตัวอะไรครับน้อง600ครับ600บาทอันนี้มันอายุประมาณกี่เดือนละตัวผู้ตัวเมียครับตัวผู้ครับอ๋อมีพริกดูได้ใช่ไหมครับครับมันอาจจะเป็นตุ๊ดก็ได้เลยครับ อาจจะรู้ได้ไง โอเคมีนกหงส์หยกด้วยน่ารักเอาแหละแค่นี้ก่อนนะครับช่องสิทธิโชค9อย่าลืมกดติดตามนะครับที่นี่ในงานองค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมวันที่7พฤศจิกายน59ก่อนงานประจำปีงานปีนี้เริ่มวันที่11นะครับพฤศจิกายน59งานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมมีทุกปีตรงนี้อยู่ตรงกลางเนี่ยด้านถนนต้นสนเข้ามาทิศตะวันตกครับสวัสดีครับ